สำหรับบทนี้เราก็จะทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของงานวิดีโอกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นคําศัพท์พื้นฐานหรือว่าความรู้เกี่ยวกับงานวิดีโอซึ่งเป็นความรู้เบื้องต้นนะครับส,สิ่งเหล่านี้ไม่จําเป็นต้องจํานะครับเพราะว่าเมื่อเราทํางานวิดีโอไปเรื่อยๆก็จะเ,เข้าหัวของเราโดยอัตโนมัติครับอันดับแรกมาดูที่เรื่องของคอมพิวเตอร์ของเรากันก่อนปัจจุบันนี้ก็มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนะครับเรามาดูนะครับว่าคอมพิวเตอร์ของเราไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือว่าเครื่อง PC ก็จะสามารถตัดต่อวิดีโอได้้เเรราาาามดูปคคพืนนนนฐกััะบว่ ควรจะเป็นเท่าไหร่ครับอันดับแรกนะครับก็คือ Intel Core Duo 1.8 GHz ถ้าเป็น AMD นะครับ AMD d u o Core นะครับ2.0 GHz ถ้าจะให้ดีนะครับก็คือต้องสูงกว่าแต่ถ้าจะเป็นระบบปฏิบัติการนะครับก็คือเป็น Windows 7 32บิตหรือ64บิตก็ได้นะครับถ้าเป็น Windows Vista ก็ต้องเป็น Switch Pack 2จะะเป็นรบบบบแ32บิตหรือ64บิตก็ได้แต่ถ้ายังใช้ XP อยู่นะครับก็เป็น Windows XP 3 a c k 3นะครับ ถ้าเรายังใช้ s ว r v i c e p a c อ2อยู่ก็ควรที่จะอัปเกรดนะครับเป็น s e r v i c แ p a สามมิฉะนั้นนะครับเครื่องก็จะลงไม่ได้ถัดมาก็มาดูที่ลำลำอย่างน้อยนะครับก็ต้องใช้1 g ิกนะครับยิ่งมากยิ่งดีมาดูการแสดงผลของหน้าจอนะครับหน้าจอเราควรจะปรับการแสดงผลเป็น1 0 2 4ันคูณ7 6็นะครับเป็นอย่างน้อยถ้าใครใช้หน้าจอ800้อคูณ600อยู่ก็ไม่สามารถที่จะแสดงผลในการใช้โปรแกรมวิดีโอส t u d e o ได้นะครับ ถัดมาก็มาเรื่องของ Windows Compatible Soundcard นะครับก็คือ Windows ของเรานั้นจะต้องแสดงเสียงได้ด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันก็แสดงเสียงได้อยู่แล้วนะครับถ้าเราจะใช้งานเกี่ยวกับ DVD นะครับก็จะต้องมี Drive DVD Rom แต่ถ้าต้องการที่จะสร้างงานออกมาเป็นแผ่น DVD นะครับก็ควรที่จะมีเครื่อง DVD Burner นะครับในการไ r i t DVD นั่นเองถ้าสเปคเครื่องเรานะครับดีกว่านี้นะครับสเปคที่ทาง Corel แนะนำนะครับว่าควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับ ที่จะสามารถใช้โปรแกรมได้เป็นอย่างดียอดเยี่ยมเอาครับมาดูส p ปคที่ทาง c o r e l วต้องการกันอันดับแรกนะครับก็คือ Intel Core 2 Duo นะครับ2.4 GHz นะครับถ้าเป็น AMD นะครับก็ต้องเป็น d u o Core 2.4 GHz นะครับจะให้ดีนะครับยิ่งเร็วกว่ายิ่งดีครับระบบปฏิบัติการก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือเป็น Windows 7 Windows Vista s w i t e p p c k k 2นะครับหรือว่า Windows XP Suite Pack 3ครับ r a ม2 g b นะครับถ้าจะให้ดีควรจะเป็น4 g b ยิ่งมากยิ่งดีครับ แล้วก็การ์ดจอนะครับก็อย่างน้อยก็ควรจะมีลำ512นะครับหรือมากกว่านั้นยิ่งดีครับเรื่องของการแสดงผลนะครับก็คือ resolution นะครับหน้าจอก็ควรเป็น124 0ณ768แต่ถ้าเกิดเราจะปรับหน้าจอให้มีความละเอียดมากกว่านี้ก็ยิ่งดีครับถัดมานะครับก็มาดูกันส่วนของ s o u ร์ก a s นะครับก็คือควรจะมีการแสดงเสียงนะครับซึ่งก็เป็นปกติอยู่แล้ว แต่ถ้าเกิดเครื่องของเรานะครับต้องการที่จะไลฟ์แผ่นบูเลดิสจะต้องมีเครื่องไลฟ์แผ่นแบบบูเลนั่นเองซึ่งถ้ามีโปรแกรมวิดีโอสตูดิโอก็รองรับการใช้งานบูเลดิสอยู่แล้วถัดมานะครับก็คือฮาร์ดดิสก็ควรจะเป็นแบบ Sa t a 7,200รอบสำหรับเครื่อง PC หรือแบบ5,400รอบก็ได้ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเครื่องพีซงเรานั้นก็จะใช้อยู่ที่7,200รอบอยู่แล้วเอาละครับนี่ก็คือสเปคของเครื่องคอมพิวเตอร์ในการตัดต่อวิดีโอแต่ถ้าใครสเปคต่ำกว่านี้นะครับก็ไม่ต ซึ่งเครื่องก็สามารถที่จะทำการรันโปรแกรม Video Studio ได้นะครับแต่อาจจะประมวลผลช้าบ้างเท่านั้นเองเอาละครับเรามาดูในเรื่องของระบบโทรทัศน์กันบ้างปัจจุบันนี้นะครับระบบโทรทัศน์นั้นก็จะแบ่งออกเป็น2ระบบใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็คือระบบ PAL แล้วก็ NTSC แต่จริงๆแล้วก็มี3นะครับก็คือระบบ c c a m นะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นที่นิยมใช้กันเอาละครับเรามาดูกันที่ระบบ PAL กันก่อนระบบ PAL นั้นก็จะมีสัญญาณภาพอยู่ที่625เส้นนะครับแล้วก็มีความถี่อยู่ที่50เฮิรต จำนวนภาพที่มีการแสดงภาพก็จะเป็น25ภาพต่อวินาทีแล้วก็ประเทศที่ใช้ก็เป็นประเทศที่มีไฟ220โวล์นะครับนั่นก็คือประเทศไทยด้วยสําหรับประเทศที่ใช้ระบบ NTSC นะครับก็คือประเทศญี่ปุ่นอเมริกานะครับหรือเป็นประเทศในแถบออสเตรเลียส่วนสัญญาณภาพนะครับก็จะอยู่ที่525เซนตนะครับแล้วก็จํานวนภาพนั้นก็จะเป็น30ภาพต่อวินาทีนะครับซึ่งจะค่อนข้างละเอียดกว่าไฟที่ใช้นะครับก็คือจะอยู่ที่110โวล์ สำหรับเรื่องของระบบโทรทัศน์เราก็ควรที่จะเลือกระบบโทรทัศน์ให้ตรงกับการตัดต่อวิดีโอเพื่อที่จะป้องกันการเกิดปัญหาแม้ว่าปัจจุบันนี้นะครับโทรทัศน์รุ่นใหม่ๆนั้นจะมีการสลับสัญญาณหรือการเปลี่ยนระบบโดยอัตโนมัตินะครับเพื่อให้เข้ากับสัญญาณภาพที่ส่งมาแต่เราเองก็ควรที่จะเลือกระบบสัญญาณให้ถูกต้องนะครับที่ประเทศของเราใช้อยู่เพราะว่าถ้ามีการไปแสดงกับโทรทัศน์รุ่นเก่าแล้วนะครับก็จะไม่เกิดปัญหานะครับ ซึ่งประเทศไทยก็ใช้ระบบพออยู่นะครับถัดมานะครับเราก็จะมาดูเรื่องของ resolution กันบ้าง resolution นะครับก็คือความละเอียดหน้าจอนั่นเองอย่างหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเรานี้นะครับก็จะใช้ความละเอียดหน้าจอนะสําหรับการใช้โปรแกรมก็คือ124 0คูณ768นั่นเองเนื่องจากว่าโปรแกรม Video Studio X4 นั้นจะใช้ความละเอียดอยู่ที่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นวิดีโอของเรานะที่เราใช้ในการตัดต่อเพื่อส่งออกไปนะครับ ไม่ว่าจะไาลา์เป็นแบบ VCD หรือว่า SVCD หรือระบบของ VCD นั้นนะครับก็จะมีหน้าจอความละเอียดอยู่ที่352คูณ288นะครับซึ่งก็เป็นแบบระบบพอนะครับส่วน NTSC นั้นก็เป็น352คูณ240นะครับเอาล้วครับเรามาดูที่ SVCD กันบ้าง SVCD นั้นก็ถูกคิดค้นที่ในประเทศจีนนะครับแต่ก็ไม่เป็นที่นิยมนะครับเนื่องจากว่าจะต้องใช้แผ่น CD นะครับอย่างน้อย3แผ่นต่อภาพยนตร์หนึ่งเรื่อง ซึ่งค่อนข้างเปลืองนั่นเองก็เลยกลายเป็นว่าเป็นจุดอ่อนของระบบอุตสาหกรรมไปแม้ว่าจะมีหน้าจอละเอียดนะครับ480คูณ576นะเป็นหน้าจอที่ค่อนข้างสูงกว่ามีความคมชัดกว่าในะ BCD แต่เสียดายนะครับก็คือไม่ได้ถูกใช้อย่างชัดเจนนั่นเองถัดมานะครับเราก็มาดูในรูปแบบของ DVD นะครับ DVD นั้นใช้แผ่น DVD ซึ่งจะมีความจุที่สูงกว่าดังนั้นจึงทำภาพให้มีความละเอียดสูงกว่านะครับก็คือ720คูณ576 ซึ่งมีความละเอียดภาพมากกว่า VCD ถึง1เท่าตัวเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีระบบเสียงที่ดีกว่าด้วยเอาละครับเรามาดูในส่วนของบิตเลทกันบ้างหลายคนอาจจะไม่เข้าใจเรื่องของบิตเลทนะครับบิตเลทก็คือจํานวนข้อมูลที่จะถูกส่งไปประมวลผลในหน่หน่วยเวลาซึ่งจํานวนข้อมูลนั้นก็คือบิตบิตก็คือหน่วยของการจุข้อมูลในคอมพิวเตอร์ถ้าเราใช้ข้อมูลยิ่งเยอะเท่าไหร่นะครับ บิตก็ยิ่งสูงเมื่อบิตสูงก็จะทําให้ประมวลผลมากจํานวนข้อมูลนะครับมีหน่วยเป็นบิตซึ่งบิตนี้ก็คือหน่วยความจุของคอมพิวเตอร์นั่นเองซึ่งจะถูกประมวลผลนะครับในหนึ่งหน่วยเวลาซึ่งหน่วยเวลานั้นก็จะเป็นวินาทีนะครับมาดูอย่าง VCD นะครับ VCD นั้นก็จะมีบิตเรทก็คือ1,150กิโลบิตบต่อวินาทีในการประมวลผลนะยิ่งมีข้อมูลมากเท่าไหร่นะความละเอียดของภาพก็จะยิ่งชัดเสียงก็จะยิ่งคมใสนะ แต่ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่ที่ความจุของแผ่นของเราด้วยนะครับอย่าง HVD c นะครับก็คือจะมีความจุอยู่ที่2,375ลบต์เซกนะครับซึ่งก็จะแสดงผลออกมาในภาพและเสียงที่ดีสำหรับ DVD นั้นสูงถึง7,000นะครับและบางตัวนั้นก็จะสูงมากถึง8,000เลยทีเดียวแต่สำหรับ HD DVD นะครับก็คือ High Definition DVD นะครับซึ่งปัจจุบันนี้กำลังเป็นที่นิยมนะครับก็จะมีบิตเรทสูงนะครับถึง18,000นะครับกิโลบิตนะครับเปอร์เซซึ่งจะทำให้ภาพและเสียงคมชัดไร้ลงแผ่น h d ด v ีดีหรือแผ่น,นบูเลสำหรับประเภทไฟล์วิดีโอที่นิยมในปัจจุบันนะครับก็คือ AVIAVI นั้นก็คือเป็นไฟล์พื้นฐานของวิดีโอนั่นเองนะครับเช่นเดียวกับของ Macintosh ก็จะเป็น MOV นะครับ ถัดมานะครับก็คือไฟล์วิดีโอในรูปแบบของ m p e g 1 m p ็1นั้นก็คือรูปแบบของวิดีโอในลักษณะของ VCD นั่นเองนะครับแล้วก็มาในรูปแบบของ m p e g 2 m p e g 2นั้นก็จะใช้ในรูปแบบของ DVD กับ SVCD นะครับซึ่ง m p e g 1กับ m p e 2นี้ก็จะมีนามสกุลเดียวกันนะครับก็คือ MPG นั่นเองนะครับแต่ขนาดของหน้าจอนั้นจะไม่เท่ากัน มาดูในส่วนของ m p พิกกันบ้าง m p พิกก็จะเป็นรูปแบบในการบีบอัดมีหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นใช้บิตเรตต่ำแต่มีเทคโนโลยีชนิดใหม่นะครับที่จะทำให้ภาพคมชัดจึงทำให้ขนาดไฟล์ของ m p พินั้นมีขนาดไฟล์ที่เล็กกว่านะครับแต่มีหน้าจอที่ละเอียดกว่า DVD นะครับซึ่งขนาดของหน้าจอของ m p 4นั้นก็ขึ้นอยู่ที่เราสามารถที่จะกำหนดเพิ่มเติมเองได้นะครับ มาดูที่ WMV นะซึ่งเป็นของ Windows WMV นี้ก็จะเหมาะกับวิดีโอสำหรับ Windows นะครับในการเล่นกับเครื่องคอมพิวเตอร์และเหมาะสำหรับใช้ดูผ่านอินเทอร์เน็ตครับถัดมาก็เป็น MP4 นะครับซึ่งก็คือไฟล์ที่เดียวกันกับ MPEG4 นั่นเองเอาละครับแล้วก็มาดู f l v นี้ก็คือไฟล์ Flash v ดีโอนั่นเองถูกพัฒนาขึ้นมาให้ใช้กับบอินเทอร์เน็ตนะครับเนื่องจากว่าสามารถที่จะดู และโหลดไปพร้อมๆกันได้สำหรับผู้ที่ต้องการแปลงไฟล์นะครับสำหรับขึ้นไปใช้ใน YouTube ก็จะเป็น f l a s วิดีโอนี่แหละครับและนี่นะครับก็จะเป็นความรู้พื้นฐานนะครับเกี่ยวกับงานวิดีโอและวิดีโอสตูดิโ x 4ครับ